งวันเกิดให้วันนี้นะคะครับ Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you จนถึงวันนี้นับเป็นเวลา53วันนะคะที่ถูกคุมขังตัวแล้วก็เป็นวันที่29นับตั้งแต่มีการจำกัดอาหารและนับน้ำดื่มเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวนะคะหากถามว่าเธอต้องการอะไรมากที่สุดในวันเกิดคำตอบในเรื่องนี้ก็คงไม่พ้นสิทธิประกันตัวนะคะแต่ความจริงแล้วสิทธิในการประกันตัวเป็นของทุกคนไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่ของขวัญวันเกิดของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเราหวังอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่แล้วนะคะคุณเริ่มต้นงานใหม่แล้วจะไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนจำและผู้ต้องขังอื่นๆเพื่อนเราทุกคนมีสิทธิ์ในการประกันตัวเพื่อนเราทุกคนมีสิทธิ์ในการรับความยุติธรรมเพื่อนเรามีสิทธิ์ไหมคะนี่คือแคมเปญที่พวกเราจะดำเนินการต่อไปกรณีของวารุณีเนี่ยคือมันเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ทุกอย่างทั้งโทษไม่สูงหรือว่าแบบไม่มีพฤติการหลบหนีใดๆเพราะว่าจากรายงานของทนายหรือว่าจากปากครอบครัวเองก็คือเธอมารายงานตัวตามนัดศาลตลอดดังนั้นมันไม่มีเหตุผลไหนที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวตอนนี้วารุณียังอยู่ในการคุมขังเนาะแม้แต่การที่เธอจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างจะกินอะไรแต่ละมื้อจะกินน้ำแต่ละอึกเธอยังคิดถึงการเคลื่อนไหวคิดถึงการเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ตัวเองช่วงหลังๆเนี่ยวารุณีจะบอกเราค่อนข้างบ่อยว่าเธอมีความรู้สึกผิดเวลาที่เธอจะต้องจิบน้ำหรือว่าเวลาที่เธอจะต้องกินข้าวเพื่อรักษาชีวิตตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับเรามองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ความปกติของกระบวนการยุติธรรมมันไม่ควรต้องมีใครเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยสมควรที่จะได้รับกันอยู่แล้วทุกคน